สวัสดีครับเนินยายหอมแห่งนี้นะครับก็มีประวัตินะครับที่เป็นเรื่องเล่าตำนานโบราณนะฮะเกี่ยวกับกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองนครชัยศรีนะครับคือบริเวณนี้เนี่ยเมื่อก่อนนะครับเคยเป็นเจดีย์ใหญ่แต่ปัจจุบันเนี่ยได้ถูกผุพังไปตามกาลเวลานะก็จะเห็นได้จากฐานของตัวเจดีย์เนี่ยนะครับประวัติเล่าว่าพญากงเนี่ยเป็นผู้ปกครองเมืองนครชัยศรีนะครับเป็นกษัตริย์นะครับที่มากความสามารถปกครองบ้านเมืองเนี่ยให้มีความสุขพระองค์เนี่ยมีพระมเหสีนะครับได้บำเพ็ญบุญทานอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะขอมีบุตรนะครับเพื่อที่จะสืบทอดราชบัลลังก์ต่อมาเนี่ยพระมเหสีนะครับได้ตั้งครรภ์คลอดพระโอรสรูปงามพระองค์หนึ่งนะครับซึ่งในพิธีคลอดเนี่ยได้นำพานทองนะครับไปรับพระองค์ไปรับพระโอรสแต่พระโอรสเนี่ยกระแทกกับขอบพานแต่เกิดมหัศจรรย์นะครับพานเนี่ยยุบนะครับโหนจึงกราบทูลพระราชกุมารเนี่ยมีบุญมากนะครับที่ไม่เป็นอันตรายจากการถูกกระแทกกับพานเพราะว่ามีบุญมากและก็ใจเนี่ยชะกันจะได้เป็นกษัตริย์นะครับสืบต่อจากพระองค์นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยพระโอรสองค์นี้เนี่ยจะทำการปิตุฆาตก็คือการฆ่าบิดามารดาอะไรประมาณนี้ครับพญากงเนี่ยก็เลยวิตกกังวลในคำทำนายนะครับจึงมีรับสั่งให้เอาพระกุมารเนี่ยไปฆ่าทิ้งพระมเหสีเนี่ยได้ยินดังนั้นนะครับก็เลยติดสินบนเพชฌฆาตนะครับให้เอาเด็กคนอื่นเนี่ยไปฆ่าแทนแล้วก็นำพระโอรสของพระองค์เนี่ยไปให้ยายหอมเลี้ยงยายหอมเนี่ยเป็นชาวบ้านนะครับมีอาชีพเลี้ยงเป็ดก็เลยตั้งชื่อให้ว่าพานทองยายหอมนะครับก็รับคำสั่งของพระมเหสีจากเพชฌฆาตเนี่ยก็ทำตามด้วยความรักความเมตตานะครับในชะตากรรมของพระองค์เนี่ยก็คือเลี้ยงดูพระองค์เหมือนลูกอย่างดีเลยไปฝากเรียนนะครับกับพระอุปัชฌาย์นะครับเมื่อครั้งโตขึ้นเนี่ยยายหอมจึงได้นำพานทองเนี่ยไปให้พระยาราชบุรีเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมนะครับแล้วก็ได้รับราชการนะครับอยู่กับพระยาราชบุรีจนมีความดีความชอบมากมายก็เลยได้ขึ้นเป็นพระอุปราชเมืองราชบุรีทีนี้มีปีหนึ่งราชบุรีเกิดฝนแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาลข้าวยากหมากแพงประชาชนเนี่ยเดือดร้อนก็เลยไม่มีเครื่องบรรณาการนะครับที่จะส่งให้กับเมืองนครชัยศรีคือสมัยก่อนเนี่ยเมืองราชบุรีอาจจะเป็นตกเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครชัยศรีนะครับก็คือจะต้องส่งเครื่องบรรณาการให้กับเมืองนครชัยศรีพระอุปราชพันทองเนี่ยก็เห็นว่าปีนี้มันไม่ดีเศรษฐกิจทุกอย่างมันไม่ดีเลยก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งเพราะบ้านเมืองกำลังลำบากพญาราชบุรีเนี่ยบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้นะพระอุปราชก็เลยยืนยันคำเดิมครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะขอต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองราชบุรีเองพญากงเนี่ยทราบดังนั้นครับก็เลยเกิดความโมโหนะครับจึงยกทัพเนี่ยบุกมาตีเมืองราชบุรีนะครับที่ไม่ยอมอ่อนน้อมที่ไม่ยอมทำตามนะครับก็คือยกทัพมาตีเมืองราชบุรีด้วยพระองค์เองเลยทีเนี้ยพระอุปราชพานทองเนี่ยก็จึงยกทัพออกมาสู้เหมือนกันทั้งคู่เนี่ยได้กระทำยุทธหัตถีนะครับลบกันบนหลังช้างเนี่ยแต่พญากงเนี่ยพลาดท่านะครับถูกพระอุปราชพานทองเนี่ยฟันคอนะครับจนสิ้นพระชนบนหลังช้างเนี่ยคือที่เป็นสนามรบนะครับปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าถนนขาดนะครับตำบลถนนขาดนี่เองเมืองนครชัยศรีนะครับจึงต้องตกเป็นของพระอุปราชนะครับก็คือท่านเนี่ยพระอุปราชพันทองเนี่ยท่านได้ฆ่าพ่อตัวเองก็คือทำการปิตุฆาตไปแล้วนั่นเองแต่ท่านไม่ทราบไงทีนี้พญาราชบุรีเนี่ยจึงยกเมืองนครชัยศรีให้พระองค์ปกครองเลยซึ่งทรัพย์สมบัติทาสบริวารทุกอย่างสนมพระมเหสีของเมืองนครชัยศรีเนี่ยก็ตกเป็นของท่านไปโดยปริยายวันนึงนะครับพญาพันทองเนี่ยก็มีประสงค์นะครับจะไปบรรทมกับพระมเหสีของพญากงซึ่งก็คือแม่ของท่านนั่นเองทีเนี้ยเทวดาเนี่ยมาเห็นก็คือเทวดาเนี่ยจึงนิมิตตัวเองเนี่ยเป็นสัตว์นะครับในตำนานเนี่ยเล่าว่าเป็นแพะแม่ลูกนะครับมานอนขวางบันไดปราสาทอยู่ทีเนี้ยเมื่อพญาพานทองเนี่ยเดินมาก็เห็นสัตว์แม่ลูกเนี่ยนอนขวางทางก็จึงเดินข้ามเลยทีนี้สัตว์อ่ะดันลูกเนี่ยลูกแพะเนี่ยก็จึงพูดกับแม่แพะว่าท่านเห็นเราเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับท่านจึงข้ามเราไป
ทีนี้แม่แพะก็เลยพูดกลับมาว่าลูกว่ากับลูกนับประสาอะไรกับเราที่เป็นสัตว์แต่มารดาของท่านท่านยังจะเอาเป็นเมียเลยพูดขึ้นมาแบบนี้นะครับพญาพานเนี่ยได้ยินเนี่ยจึงเกิดความสงสัยก็เลยเข้าไปในห้องพระมเหสีก็เลยอธิษฐานนะครับอธิษฐานว่าหากพระมเหสีเนี่ยเป็นมารดาของพระองค์จริงๆก็ขอให้ปรากฏน้ำนมที่ไหลออกมานะครับในระหว่างสนทนากันเนี่ยน้ำนมของพระมเหสีเนี่ยก็ได้ไหลซึมย้อยออกมานอกเสื้อพญาพานเนี่ยเห็นดังนั้นนะครับจึงรีบลุกจากพระที่นั่งเนี่ยแล้วลงมานั่งกับพื้นแล้วก็ร้องไห้นะครับก้มกราบแม่ตัวเองพระมารดาเนี่ยตกใจแต่ก็พอจะอนุมานได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะคำทำนายเนี่ยโหรเคยบอกไว้ว่าคนที่ฆ่าพญากงเนี่ยก็คือใครทั้งแม่ลูกเนี่ยจึงสอบถามกันเรื่องราวนะครับก็พอจะรู้ที่มาที่ไปแหละพญาพานเนี่ยโกรธมากโกรธยายหอมมากที่ไม่บอกเรื่องราวต่างๆเพราะว่าทำไมปล่อยให้ตัวเองเนี่ยมาฆ่าพ่อได้ไงอะไรประมาณเนี่ยมาฆ่าพ่อตัวเองจึงทำการปิตุฆาตอีกปิตุฆาตยายหอมอีกก็คือฆ่ายายหอมทิ้งเมื่อยายหอมตายเนี่ยในตำนานบอกว่ายายหอมเนี่ยลำเย้ยให้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คืออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันว่าความหมายของลำเย้ยนี่คืออะไรแต่แล้งเนี่ยได้ลงมากินศพยายหอมคนจึงเรียกที่นั่นว่าอีลำท่าแล้งบ้านยายหอมนะครับจึงถูกเรียกว่าโคกยายหอมหรือที่เราเห็นกันนี่แหละปัจจุบันนะครับโคกยายหอมเนี่ยอยู่อำเภอเมืองนครปฐมนะครับชะตากรรมยายหอมผู้ซื่อสัตย์นะครับต้องมาจบชีวิตลงคนทั้งปวงเนี่ยจึงเรียกพญาพานทองว่าพญาพานพานที่แปลว่าอันตรพานด้วยเหตุที่ฆ่าพ่อตัวเองนะครับกับยายหอมผู้มีพระคุณนะฝ่ายพญาพานเนี่ยเมื่อใจเย็นลงก็พิจารณาใคร่ควรเรื่องราวต่างๆพอได้สติเนี่ยพระองค์ก็ได้คิดได้ว่าตัวเองเนี่ยได้ทำกรรมหนักลงไปได้ฆ่าผู้มีพระคุณถึง2คนก็ไม่เป็นอันกินอันนอนก็กลัวว่าจะเป็นบาปมหันต์จึงได้ประชุมพระอรหันต์พระสงฆ์นะว่าจะทำกุศลสิ่งใดได้บ้างเนี่ยที่จะทำให้กรรมเนี่ยเบาบางลงพระอรหันต์เนี่ยจึงบอกว่าให้สร้างพระเจดีย์สูงเท่ากับนกเขาเหินนกเขาเหินก็คือนกเขาบินน่ะนกเขากำลังบินน่ะคือสูงเท่ากับนกเขาที่กำลังบินถวายเป็นพุทธบูชานะครับเพื่ออุทิศให้กับพระยากงพระบิดาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่นะครับก็คือวัดพระประโทนเจดีย์นั่นเองแล้วก็สร้างพระเจดีย์ใหญ่อีกองค์นะครับเพื่ออุทิศให้กับยายหอมก็คือปัจจุบันก็จะเห็นได้จากฐานของเจดีย์นะครับที่เป็นร่องรอยการสร้างนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีเจดีย์อยู่แล้วก็คือทุกวันนี้ก็จะมีเนี่ยครับเป็นที่เที่ยวเชิงอนุรักษ์อะไรประมาณนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เคยมีพระพุทธรูปเก่านะครับแต่ก็ได้เก็บไปที่พิพิธภัณฑ์ละปัจจุบันก็จะให้เห็นมีให้เห็นอยู่แค่นี้นี่ก็คือประวัติความเป็นมาของเนินยายหอมที่เราเห็นอยู่นี่เอง